ันเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเอากเัลบยครับสวัสดีพี่เปียกสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับวันนี้คุยเรื่องดับเบิล MACD นะครับพอดีเพิ่งเห็นเครื่องมือนี้แล้วก็มันสามารถใช้ได้ฟรีด้วยนะครับใน eFIN อันนี้ก็เป็นหนังสือของพี่เปียกนะครับครับผมก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้ครับครับลายชื่อวันนี้ลายชื่อลายแอดนะครับ PPMM สำราญพี่เปียกแมงเม่าสำราญจำง่ายๆนะครับตอนนี้เหลืออยู่300กว่าเล่มแล้วครับใกล้หมดแล้วครับขายมาวันเดือนนี้เดือนที่3แล้วโอ้เยี่ยมเลยครับเดือนนี้เดือนที่3แล้วก็พี่ก็ไม่ได้พิมพ์เพิ่มนะคือมีแค่ไหนก็จบแค่นั้นเลยนะครับครับไม่น่าจะเกินเดือนน่ะน่าจะหมดละครับนี่นะครับสักครู่นะครับครับตอกทูบาลงโอเคอันนี้ก็เป็นเพจ Facebook ผมครับมันหมดหน้าหมอกควันเชียงใหม่แล้วครับไม่ต้องมอนิเตอร์อะไรแล้วครับก็เดี๋ยวกลับมาแต่งหนังสืออะไรได้โชคดีเร็วเต็มที่เหมือนเดิมนะครับเร็วกว่ากำหนดไหมครับก็กลางเดือนครับกลางเดือนตามกำหนดก็คือฝนมันจะตกย้ำๆจนใบไม้แห้งมันไม่สามารถเผาได้นะถ้าตกเสร็จแล้วก็มันจะกลับมาแห้งใน8ชั่วโมงแล้วเขาก็จะชิงเผาเขาจะเล็งเหมือนตากผ้าแต่ว่าถ้าตกย้ำเรื่อยๆก็จบแล้วครับไม่สามารถเผาได้แล้วครับตัว MACD เนี่ยครับปกติเราใช้เรียกว่าค่าที่เราใช้กันก็คือเส้นสั้น12เส้นยาว26แล้วก็ใช้ EMA 9ของ MACD ครับอันนี้เป็นตัวเบสิกทั่วไปครับแต่จริงๆแล้วโลกของ MACD เนี่ยครับถ้าเราเข้าไปอ่านหนังสือของผู้สร้างของอาจารย์เจอร์ลแอปเพียวท่านก็เขียนบอกนะครับว่า MACD เนี่ยจริงๆ12.6เนี่ยมันจะ12.6 EMA 9เนี่ยมันจะถูกกำหนดไว้ว่าจะเป็นช่วงสั้นกับกลางนะครับจริงๆมีสั้นกว่านี้อีกนะครับแต่ยาวเนี่ยเขาก็จะกำหนดค่า X ค่า Y ค่า Z อื่นๆครับทีนี้ผมก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีเครื่องมือฟรีไทยมาจะได้คุยกันเรื่อง MACD ที่มันใช้กัน2ชั้นก็คือ eFIN เขาเพิ่งทำมาครับถามว่ามันเอามาใช้อะไรในเมื่อเราก็ปรับค่าเองได้ใช่ไหมครับอยู่แล้วตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราค่อยเอามาดูกันนะครับตอนแรกไปที่ตัว eFIN ก่อนครับปกติทั่วไปแล้วเราก็ใส่ตัวไม้ตายตัวนี้นะครับอิชิโมกุตัวนี้นะครับหลังจากนั้นถ้าใส่ดับเบิล MACD เนี่ยมันหาไม่เจอครับหาซื้อจะต้องมาคลิกแล้วดูแต่ละหมวดว่ามันอยู่ไหนมันใช้เวลาเยอะครับให้มาที่ indicator property นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ search เอาเลยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทริคของ eFIN ครับก็คือเราอยากได้เครื่องมืออะไรเราพิมพ์ไปเลยครับเหมาะสำหรับการรู้ว่ามีเครื่องมือนี้แต่เราหาไม่เจอพอได้แล้วเนี่ยก็ใส่แอดเข้าไปนะครับแอดที่ new panel แบบนี้ครับก็จะได้เครื่องมือที่เรียกว่าตัว double MACD เข้ามาครับแบบนี้ครับทีนี้เราทำอะไรต่อนะครับเราทำให้ข้างบนเนี่ยมันเป็นแบบหนาแบบนี้ครับเราจะได้ดูง่ายๆหน่อยครับมันก็จะเป็น MACD ที่มันตัดกันเองครับข้างบนก็อันนี้อาจจะเป็น1นะครับอันนี้เป็น3อันนี้เป็น3นี่ครับตรงนี้ช็อตไซเคิลซิกนอลนี่นะครับแบบนี้ครับพอได้แล้วเนี่ยเราเอามาใช้ในแง่มุมไหนหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้ครับถ้าเราสังเกตให้ดี
เราจะเห็นว่ามันชอบตัดกันแล้วเกิดซิกนอลครับเจ้าเส้นจิ๋วตรงเนี้ยครับเส้นบางกับเส้นหนาตรงเนี้ยครับดังนั้นถ้าเส้นเขียวเนี่ยเส้นเขียวตัดเส้นหนาขึ้นไปเนี่ยสิกนอลมันอาจจะเกิดตั้งแต่ช่วงนี้นะครับมันไม่ค่อยชัดว่าอาจารย์ยิ้มสีมันอ่ะครับอ๋อสีนะครับเดี๋ยวสักปครรูั่บนสะคีรับให้นิดนึงอาจจะเป็นเขียวสดหน่อยเดไีห๋มยวเพรผาะวม่าเอาพื้นมันดำได้ครับได้ครับอันนี้ผมเอาเป็นสีสดนี่สีนี้ไงแบบนี้นะครับแล้วก็ชัดไหมครับตอนนี้สีแดงดีขึ้นไหมฮะสีหรแืดอว่งาสีแดงออกเดี๋ยวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสีส้มเดี๋ยวผมปรับให้มันหนาขึ้นอย่างละหนึ่งระดับดีกว่าดีกว่ามันจะได้ชัดๆครับนี่สองนี่นะครับน่าจะชัดขึ้นนะฮะโอเคโอดเคังนั้นเขียวตรงเนี้ยมันก็จะตัดขึ้นไปแบบนี้ครับแล้วก็จังหวะที่จังๆก็คือตรงเนี้ยครับบางทีรอดูว่าตอนที่ราคามันอยู่ในเมฆเนี่ยแล้วมีจังหวะไหนที่อาจจะเข้าก่อนหรือว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็เอาที่ตัวเส้นเขียวเนี่ยมันตัดเส้นฟ้าหนาขึ้นไปตรงนี้ครับมันก็เลยเป็นการใช้ MACD 2เซตครับเป็นการใช้ MACD 2เซตพอเราเข้าไปดูในที่เขาตั้งมาอยู่แล้วลองเข้าไปส่องดูข้างในเนี่ยค่าที่เขาทำเนี่ยครับเซตแรกอันนี้เป็น MACD สามัญเลยครับ12 26 9อันนี้สามัญเลยครับแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งที่เขาเอามาอีกเซตหนึ่งครับอันนี้คือ3กับ35แล้วก็5ครับซึ่งไม่ได้ไปปรับแก้ใดๆทั้งนั้นนะครับตรงนี้พอได้มาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเซตหนึ่งที่เป็นตัวหนานี่นะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งที่เป็นตัวบางนี่ครับถามว่ามันต่างจากการใช้ MACD แบบเก่าอย่างไรมีนี่นะครับถ้า MACD ปกติเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วใครถนัดใช้แบบนี้ให้คล่องก็ไม่มีปัญหานะครับใช้แบบนี้ก็ได้ก็คือปกติ MACD ตัดศูนย์แล้วก็ผมย้ำอีกทีนะครับว่าราคามันควรจะอยู่เหนือเมฆอิชิโมกุแล้วค่อยใช้กลยุทธ์ MACD ตัดศูนย์แบบนี้จะดีนะครับอย่าใช้เดียวๆนะครับไม่ควรใช้ MACD ตัดศูนย์แล้วเทรดเลยนะครับท่านต้องมองราคาด้วยว่ามันอยู่เหนือเมฆหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในเมฆหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของ MACD ปกติครับแต่ว่าถ้าดับเบิล MACD เนี่ยมันจะใช้เส้นสองเส้นตัดกันไงครับดังนั้นตำแหน่งพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ศูนย์นะครับอันนี้อาจจะอยู่เหนือศูนย์ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ตำแหน่งที่เขาตัดกันขึ้นมานี่ครับตำแหน่งที่เขาตัดกันขึ้นมาอาจจะอยู่ต่ำศูนย์ก็ได้ครับนี่ครับตำแหน่งที่เขาตัดกันขึ้นมาเดี๋ยวดูหลายๆตัวอย่างแล้วจะเห็นครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจดูแล้วก็ถ้ามันเหมาะกับสไตล์ตัวเองก็สามารถเอามาใช้ได้ครับอย่างเช่นตัวเซนเทล
อันนี้ผมเปิดดูแล้วนะครับเซนเทลแบบเนี้ยครับเหมือนเป็นตัวคอนเฟิร์มอีกชั้นหนึ่งตัว BA ครับมันหมายความว่าไงก็คือมันแบ่งเข้าสองไม้ครับพี่เปียกนี่ครับไม้แรกคือ MACD เขียวเนี่ยมันตัดสูตรนะครับไม้แรกแล้วก็ไม้สองเขียวตัดฟ้าหนาเดี๋ยวผมใส่เส้นศูนย์เข้าไปเพิ่มนะครับได้เส้นศูนย์แล้วนะครับเหมือนมันเป็นสองไม้นะครับอันนี้ไม้แรกครับมันไม่ค่อยชัดเหรออาจารย์ไม้แรกต้นเส้นศูนย์ขอชัดไหมครับหนาขึ้นนิดนึงได้ไหมได้ครับนี่ครับไม้แรกตอน MACD ตัดศูนย์ไม้สองตอน MACD ตัดเส้นฟ้าหนาครับนี่ครับตำแหน่งที่เขาตัดดังนั้นมันดับเบิล MACD เป็นเครื่องมือที่แอดวานซ์ขึ้นมานะครับเอาไว้แบ่งไม้ MACD ได้ครับแบบนี้ครับไม้แรกเนี่ยอยู่ที่ MACD ตัดศูนย์ขึ้นมาครับไม้ที่สองเนี่ยอยู่ที่ MACD ตัดเส้นฟ้าหนาขึ้นมาตัวนี้แล้วก็เงื่อนไขคือราคาเนี่ยมันควรจะอยู่ในเมฆหรือว่าเหนือเมฆนะครับทรงมันราวๆนี้ครับต่อมานะครับมันยังช่วยเรื่องตัวไดเวอร์เจนต์ได้ด้วยนะครับก็คือเป็นการเข้าก่อนสเต็ปหนึ่งบางทีเราเจอ divergence แล้วเราไปรอเข้าตอนที่ MACD มันเหนือศูนย์เนี่ยมันอาจจะช้าไปนะครับก็คือไปเข้าตอน MACD มันตัดฟ้าหนาขึ้นมาครับนี่นะครับอันนี้เจอ divergence แบบนี้ครับเส้นมันก็เราดูเส้นฟ้าเป็นหลักอยู่แล้วนะครับดังนั้นอันนี้เราก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคือตัว bullish divergence นี่นะครับก็คือราคามันทำ new low แต่ว่าตัว MACD หลักอ่ะไม่ทำ new low ครับทีเนี้ยเราเข้าตอนไหนก็คือเข้าตอนที่เส้นเขียวเนี่ยตัดเส้นฟ้าหนาขึ้นไปครับเดี๋ยวผมซูมให้นะครับซูมดีกว่านี่นะครับดังนั้นเราเข้าได้ตั้งแต่ไม้นี้นะครับประมาณนี้ครับแทนที่จะไปเข้าตอนมันตัดศูนย์เข้าได้ก่อนอันนี้เข้าได้ก่อนอันนี้ไม้สองตำแหน่ง B กับตำแหน่ง A ครับเข้าได้ที่ตำแหน่ง A ก่อนเลยนี่ครับแถวๆนี้นะครับถ้าตำแหน่ง B มันจะแถวๆนี้ครับนี่ครับเข้าได้ตั้งแต่แถวๆนี้ต้องดูหลายๆอันต้องทำการบ้านให้เยอะครับแต่มันผมว่ามันโอเคนะครับถ้าใช้ถนัดสำหรับตัว Double MACD ครับถ้าไม่ถนัดก็ไป MACD อันเดียวก็ได้ครับอีกอันหนึ่งนะครับเซตก็เหมือนกันครับเหมือนกันเจอ divergence ก็บางจังหวะเนี่ยมันอาจจะต้องรอถึง MACD ตัดศูนย์ใช่ไหมครับแต่พอเรามาใช้ตัว double MACD เนี่ยมันทำให้เรา
เข้าก่อนได้ตั้งแต่ตรงเนี้ยครับที่ MACD มันตัดฟ้าขึ้นมานี่ครับเข้าได้ก่อนวันหนึ่งเนี่ยครับประมาณนี้ถ้าใครไปเข้าที่ MACD ตัดศูนย์ก็เข้าได้ข้างบนนี้ต้นทุนจะต่างกันแล้วครับอันนี้เข้าตำแหน่งหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเข้าตำแหน่งหนึ่งนี่ครับประมาณนี้ครับต้นทุนจะต่างกันนี่ครับเดี๋ยวมีทีนี้ก็ดูในเซตร้อยก็ได้ครับนี่ครับผมทำเซตร้อยมาให้ก็หยิบมาดูได้หรือว่าพี่เปียกจะเลือกตัวมาก็ได้นะเลืให้อกตผัวมดีพิกวม่พา์ดูพี่เลือกตัวโดยใช้โครงสครร้ัาบงผทีม่เราสอนวันนี้นะเป็นหลักนะครับครับพี่อยากดูกลุ่ม CP ทั้งหมดเลยได้ครับ CPF นะฮะเนี่ยครับก็คือ MACD เขียวเนี่ยมันตัดก็คือไม้แรกก็แถวแถวนี้นี่นะฮะที่มันตัดฟ้าขึ้นมาแต่ตัวมันยังไม่ตัดศูนย์ใช่ไหมครับให้ดูเขียวไว้นะครับเขียวตัดฟ้าแล้วก็อันนี้เขียวตัดศูนย์แล้วมันก็ล้อไปกับโครงสร้างของอิชิโมกุนี่ครับดังนั้นตัวเนี้ยจะถ้าจะหมดแรงเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ถ้ามองในแง่ของตัวดับเบิลเอ็มเอซีดีนะครับก็คืออันนี้มันก็จะขึ้นไปแล้วก็ตัวเขียวตรงเนี้ยครับก็ถ้าหลุดลงมาก็อาจจะหมดแรงชั่วคราวนี่ครับเดี๋ยวเชิญตัวต่อไปได้เลยครับกลุ่ม CP ตรทั้ะงกกูลุ่ลมเลย CPR CPO นะฮะ CPX CPX CPO ครับผมอันนี้ก็มันก็ไปตามคันลองของมันนี่ฮะไปเรื่อยๆคือถ้ายิ่งสามเส้นนี้กับพวกฮิสโตแกรมมันอยู่ข้างบนเหนือศูนย์หมดอะฮะโอกาสไปมันก็พอมีนะครับกราฟมันนไมี่่ครัมบาแล้หวรก็อยิ่งเหนื่ออายจารย์ยิ้มมันยังเป็น CPF อยู่เหนืออิชิโมกุด้วยอ๋อโอเคโอเคมาแล้วรู้สึกจะดีเผลยม์นิดเปลนีึ่ยงนเป็น CPO แล้วครับโอเคโอไมเค่ไม่ทราบมาแล้วอย่างครับมาแล้วแต่เสียงมันเหมือนเสียงกับกราฟมันหน่วงๆกันนิดนึงอ๋อครับผมว่าอต่๋ออเลยครัสบักครู่นะครับสักครู่นะครับคือเสียงมันมาแล้วแต่ว่ากราฟมันไม่มาสักครู่นะครับผมสลับโมเด็มแล้วครับน่าจะมาแล้วครับพี่เปียกอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับโอเคน่าจะมาแล้วนะฮะโอเคโอเคครับลองดูนะขึ้น CPO แล้วครับขผึ้นมละขึ้นครลับะขึ้นละขึ้นละตรงเนี้ยครับเมื่อไหร่ถ้าเขียวส้มฟ้าทุกอย่างเป็นบวกอะครับแล้วก็มันอยู่เหนือเมฆอย่างเงี้ยมันก็โอเคครับตรงนี้ครับแล้วก็เซตต้องมาช่วยด้วยนะครับก็คือไม่เซตไม่ใช่ว่าถล่มลงมานะครับแต่ว่าต่อให้แดงอ่อนๆก็ยังพอไปได้นะครับแล้วก็ไอ้ CPAXT ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็หลุดลงมาแล้วครับต้องระวังนะครับอันนี้หลุดลงมาหมดอย่างเงี้ยครับรอทุกอย่างตวัดกลับขึ้นไปครับสำหรับตัวนี้ครับแล้วก็ทรูด้วยนะทรูอันนี้ลอยไปนานนะครับนี่ครับที่เขียวตัดศูนย์อะไรก็ว่ากันไปครับนี่ครับไปหมดแล้วครับทีนี้ก็รอต้องรอเขาร่วงลงมาแล้วตวัดขึ้นไปครับแบบนี้ครับตัวฟ้าก็ประมาณนี้ครับรอตวัดกลับขึ้นไปเดี๋ยวรบกวนขอตัวอื่นได้เลยนะครับได้ครับได้ครับก็ต่อไปจะเป็นกลุ่มพวก RCL Precious Shipping 2ตัวครับครับผม RCL นะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าเป็น
เป็นมุมมองทางกราฟนะครับไม่ใช่ Final Answer นะครับผู้ฟังก็ต้องเอาไปเช็คกับระบบของตัวเองอีกทีนะครับอันนี้พอทุกอย่างมันเหนือศูนย์นะครับแม้แต่ฟ้านี่ก็เหนือศูนย์มันก็ค่อนข้างไปอย่างนี้ครับแล้วก็ทะลุอิชิโมกุด้วยครับนี่ครับแล้วก็ PSL ครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอิชิโมกุมันจะบอกว่าทุนจริงๆมันอยู่ตรงไหนทุนจริงๆมันก็จะเป็นแท่งแรกที่พึ่งเหนือเมฆนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างไปแล้ว PSL ก็เนี่ยครับทะลุเหนือเมฆมาแบบนี้ครับคือถ้าเราถ้าแล้วก็ได้พวกถ้ามันข้ามเส้นสีฟ้าก็ซื้อได้เลยใช่ไหมถ้าข้ามเส้นสีฟ้าอยากให้เป็นการข้ามที่ตอนนั้นเนี่ยมีอยู่สองเกณฑ์นะครับผมใช้หรือหนึ่งราคาอยู่ในเมฆนะครับหรือสองราคาพึ่งทะลุเมฆมันควรจะล้อไปด้วยกันนะมันจะเป็นเทรนที่มันพอดีแต่ถ้าราคาต่ำเมฆเนี่ยบางทีผมกลัวโดนหลอกนะครับบางทีกลัวโดนหลอกราคาต่ำเมฆแล้วไปเข้าครับเดี๋ยวรบกวนขอตัวต่อไปได้เลยนะครับได้ครับก็ตัวต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ STA STGT ครับSTA นะครับ STA อันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับผมว่าเขาต้องใช้ความพยายามระดับหนึ่งนี่นะครับ STA แต่ว่าถ้าใครจะลักไก่ก็ต้องเนี่ยฮะมันจะตัดฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ใต้เมฆอิชิโมกุครับขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ทะลุได้มันไม่น่าจะทะลุเลยครับมันก็ไซด์เวย์อะไรไปก็ระวังนิดนึงนะครับแต่บางท่านเขาก็อาจจะใช้แพทเทิร์นอื่นในการเข้าอย่างนี้ก็มีแบบเป็นไซด์เวย์อย่างนี้บางคนก็ล็อกเข้าแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่ง STGT นะครับบริษัทลูกมันนี่ครับอันนี้มาระดับหนึ่งแล้วครับนี่ขึ้นเหนือเมฆอะไรก็ว่ากันไปอันตรงนี้มองได้แต่แนวห้ามหลุดนะครับตรงนี้เขาไปเรื่อยๆแหละครับ SCGT มันก็ยังดีเลย์แล้วก็ตรงนี้ก็เสียงมันดีเลย์อยู่ตรงนี้ก็สนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเด็ดอาจจะมีพายุอะไรทุกอย่างนะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างนั้นอาจจะยิ้มอาจจะต้องช้าลงนิดนึงเวลาอาจจะต้องรอมันนิดนึงอ๋อได้ครับได้ครับเพราะว่าได้ครับเวลาเปลี่ยนแล้วกราฟมันยังไม่ขึ้นได้ครับได้ครับ okay. เดี๋ยวถ้าผมเปลี่ยนกราฟผมจะพักไว้ประมาณ 2-3 วินะ มันขึ้นอ๋อของผมมันขึ้น Internet Connection Unstable นะฮะครับผมว่าน่าจะมีปัญหานิดหน่อยน่าจะมีพายุครับน่าจะมีพายุครับพี่เพียงเดี๋ยวเชิญตัวต่อไปได้เลยครับWHA อมตะครับ WHA นะครับอันนี้ก็อันนี้เขาก็ไปของเขาเรื่อยๆนะฮะพอทะลุเมฆก็ไปเลยครับทะลุเมฆพร้อมกับทุกอย่างบวกขึ้นนะครับฮิสโตแกรมเอ่ยอะไรเอ่ยของโครงสร้างดับเบิ้ล MACDก็ไปแล้วครับตัวนี้ทุนดูได้แค่ทุนครับว่าทุนเขาอยู่แถวนี้นะครับก็ต้องระวังหน่อยแล้วก็ถ้าดูถ้าเขาจะไปจริงนะครับเขาจะไปต่อเนี่ยมันจะเป็นแก็ปตรงเนี้ยฮะก็ต้องใช้แก็ปอนาลิซิสเอาครับว่าควรจะย่ำตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปต่อครับอมตะครับไม่ทราบอีกตัวอะไรนะครับขอโทษนะครับผมดูเป็นเซกเตอร์อะไรตอนนี้อมตะนะครับอมตะนะครับตอนนี้เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนกราฟแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้ยังไอตัวอมตะเนี่ยไอตัวเครื่องยังดีเลย์อยู่อาจารย์
รอมันแป๊บครับครับได้ครับน่าจะมีปัญหาถ้าอ่ามาละขึ้นมาละเชิญครับอมตะเนี่ยถ้าพรุ่งนี้ขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มันทะลุแท่งนะครับทะลุแท่งขึ้นมาเดี๋ยวลองหาตีเส้นก็ยังไม่ได้นะยังไม่ค่อยได้ก็คือต้องให้เขาทะลุแล้วก็ยืนให้ได้นะครับนี่ครับต้องคู่กันไปนะครับแต่มันมีคนเข้าแล้วหนึ่งถ้าใช้เครื่องมือนี้นะครับถ้าผมซูมให้ดูเนี่ยมันมีคนเข้าแล้วหนึ่งไม้เข้าตอนที่เขียวตัดฟ้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้มันทะลุขึ้นนะครับก็เข้าอีกไม้หนึ่งครับเนี่ยครับมันจะมีคนเข้าอีกไม้หนึ่งถ้าใช้เครื่องมือนี้นะครับถ้าตามหลักเครื่องมือนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวชี้นําราคาอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือนี้มันเริ่มจะตวัดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็จุดที่เขาจะแคนเซิลชั่วคราวก็เส้นข้างล่างเลยนะครับต้องระวังนี่ครับก็ต้องรอดูครับสำหรับตัวอมตะแต่เขาก็จะเลี้ยงไปตามกรอบแต่ว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็น MACD ดับเบิล MACD เนี่ยตัดศูนย์ขึ้นไปด้วยนะครับสองตัวสุดท้ายผมขอตลาดหุ้นกับทองคำครับได้ครับตรงนี้เซ็ตเหมือนเดิมนะครับเราล้อมกรอบไว้ก่อนกรอบระยะไกลที่ผมว่าใช้กันเป็นใช้กันทั้งปีอะครับสำหรับกรอบระยะไกลนี้นะครับอันนี้เป็นกรอบที่มาจากตัว bullish divergence ของเราที่เจอนี่นะครับอันนี้กรอบระยะไกลส่วนกรอบระยะที่มันเด้งป๊อกแป๊กไปก่อนก็เป็นแนวต้านพวกอิชิโมกุพวกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ทะลุมาแล้วนะครับทะลุขึ้นมาแล้วสำหรับ MACD นะครับแต่อิชิโมกุยังไม่ทะลุดังนั้นถ้าจะยืนให้ได้นะครับยืนแล้วก็ไปสู้กับเส้นบนให้ได้เนี่ยทั้งยวงเนี่ยครับต้องเหนือศูนย์ครับตอนนี้เหนือศูนย์มาหนึ่งเครื่องมือจากสี่เครื่องมือครับเหนือศูนย์ได้แก่อะไรบ้างก็มีแค่เส้นเดียวนะครับก็คือเส้นเขียวเส้นนี้นะครับส่วนส้มฟ้าหนาฮิสโตแกรมยังไม่เหนือศูนย์นะครับก็ต้องให้เขายืนให้ได้ยืนแล้วยังไม่ต้องไปก็ได้ครับพักผ่อนก่อนก็ได้ครับแต่ว่าสามเส้นสามเครื่องมือเนี่ยมันจะค่อยๆมาครับแล้วก็ถึงตอนนั้นค่อยมีแรงไปสู้กับเส้นมหาการตรงนี้นะครับซึ่งไม่รู้จะผ่านเมื่อไหร่ครับอีกทีนะครับอันนี้มันเหนือศูนย์มาแค่1เครื่องมือจาก4เครื่องมือของ MACD ของ Double MACD นะครับดังนั้นเซตก็เชียร์ให้เขายืนให้ได้นะครับแล้วก็ยังไม่ต้องพุ่งขึ้นไปนะครับพักก่อนก็ได้ครับ14วันเก็บสะสมพลังอะไรก่อนครับแล้วค่อยขึ้นไปวัดอีกทีได้ไม่ได้ก็ยังไม่ทราบครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือสายหุ้นเล็กหุ้นกลางก็ทำกำไรกันตามปกติอยู่แล้วนะครับเขตต่อไปขออนุญาตไปที่ทองคำครับก่อนจบขอดูทองคำเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์ดีเลย์นิดนึงนะครับมันสัญญาณมันช้าครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนไปที่ทองคำแล้วครับแต่เดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งหน้าจอยังไม่มามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับครับทองคำมันก็บินไปแล้วฮะบินไปเรียบร้อยแล้วครับทีนี้จะมองยังไงก็คือ
ใช้ตัวฟ้าเนี่ยครับมันควรจะไม่เฉียงลงครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงมาตวัดขึ้นแบบเนี้ยจะดีครับแบบนี้ครับสรุปถ้าใช้ Double MACD ดูอะไรเนี่ยเส้นฟ้าห้ามเฉียงลงนะครับเส้นฟ้าต้องอยู่นิ่งครับอย่างน้อยต้องไม่มีค่าลดลงนะครับสำหรับเส้นฟ้าแล้วเดี๋ยวเขียวมันจะยึกยักมันจะอะไรเองแต่ถ้าฟ้ายังลงมาเรื่อยๆแบบนี้ฮะมันเป็นสัญญาณหมดแรงครับดังนั้นฟ้าห้ามเฉียงลงครับแล้วทีนี้มันก็เหมือนเดิมครับอย่าหลุดลงมานะครับสำหรับทองนี่ครับอันนี้เป็นตัวใช้ MACD Double MACD นะครับดูทองเนี่ยฮะมันขึ้นมาแล้วก็เรียกว่า4เครื่องมือเนี่ยเขียวส้มฟ้าหนาฮิสโตแกรมมันเหนือศูนย์นะครับแล้วมันจุดติดจริงมันก็ไปของมันครับเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจครับพี่เปียกถ้าพี่ก็บางท่านใช้ดีนะเก่งๆนะฮะน่าสนใจนะครับน่าสนใจเพราะว่าปกติเราจะใช้ MACD ตัดศูนย์แต่ว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรที่ลูกเล่นมันเยอะกว่านะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมสต็อปแชร์นะฮะครับผมมีตัวไหนอีกไหมครับไม่ละเพราะว่ามันสัญญาณมันดีเลยมันจะงงๆนิดหน่อยนี่ยังไม่มาเลยนะครับสต็อปแชร์แล้วใช่ไหมยังครับงั้นเดี๋ยวผมกดสต็อปแชร์นะครับลองดิมาแล้วโอเคครับก็ใครที่สนใจเครื่องมือใหม่นะครับลองไปดูย้อนหลังนิดนึงนะครับเพราะเราก็เปิดให้ดูย้อนหลังอยู่แล้วเป็นเครื่องมือใหม่ล่าสุดของ Efinance ใช่ไหมอันเนี้ยครับเพิ่งเจอฮะว่ามันแล้วก็ก่อนจะเอามาคุยกับพี่เปี๊ยกผมจะต้องล็อกอิน account ที่เป็นโบรกเกอร์ฮะเพื่อเช็คว่ามันใช้ได้ฟรีหรือเปล่าถึงจะเอามาคุยกันครับได้ฟรีโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ยิ้มเจอกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ